คอยพ่อบ้านระวังเพคะจะยวนได้ยินว่าองค์ราชทายาทไปที่ถนนอู่หลิวก่อนหน้านี้ที่ถนนอู่หลิวฮะจงไห่อยู่ที่ถนนอู่หลิวกระหม่อมไปจับกลุ่มเขาระหว่างทางเจอกับเหตุเพลิงไหม้กระหม่อมไม่ได้คิดให้รอบคอบโชคดีที่เดินดันเลิกเข้ามาช่วยถึงพ้นอันตรายมาได้พะยะค่ะหานเย่องค์รัชทายาทจะรู้ฐานะของตัวเองบ้างไหมจับกลุ่มจงไห่ตัวเล็กๆต้องให้เจ้าที่เป็นองค์รัชทายาทแห่งต้าจิ้งเป็นคนลงมืองั้นเหรอเจ้ามกุฎราชกุมารแห่งต้าจิ้งเป็นบุตรผู้มีบุญญาธิการไม่ทำในสิ่งที่อันตรายต่อตนเองเจ้าไม่เข้าใจเหรอในตอนที่เจียงหนานเกิดภัยพิบัติข้าเคยเตือนเจ้าแล้วความปลอดภัยของเจ้าเกี่ยวพันกับแคว้นต้าจิ้งเจ้าต้องระวังตัวหรือว่าแม้แต่คำพูดของข้าเจ้าก็ลืมไปแล้วกระหม่อมสำนึกผิดแล้วหานเย่องค์ราชทายาทของข้าตอนนี้ข้าแก่แล้วข้าไม่อยากจะเห็นคนแก่อย่างข้าต้องมาทำศพคนหนุ่มอย่างเจ้าลูกผิดไปแล้วอุ๊ยแย่แล้วแย่แล้วอะไรเนี่ยมือสังหารระวังคุกกระทองเต้ตายแล้วระวังร้อยระวังพวกจะฆ่าด้วยคุกกันฝ่าบัตรขอรับแย่แล้วรีบพาไทเฮาไปที่ศาลาจิกซินเฉิงเอินเจ้าไปกับไทเฮาเย่ละรีบเข้ามาในเมืองหลวงเหลิงเป่ยไม่ได้ตามมาด้วยแล้วขาไทเฮาให้ดีไปพยัคฆ่าเฉิงเอินเธออยู่ที่นี่คอยรีบแจ้งทหารรักษาพระองค์มาคุ้มกันพยาค่ะทายาไม่ต้องตามแล้วตามหมอหลวงรีบไปเร็ว